เมื่อเรากล่าวถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ในยุคที่ไม่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆการสื่อสารให้รู้ว่าเขาหรือเธอในอดีตนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรก็คงจะต้องอาศัยฝีมือของช่างปั้นและอาจมีจินตนาการหรือความรู้สึกนึกคิดบางอย่างสอดแทรกอยู่ในผลงานรูปปั้นเหล่านั้นคำสอนจากพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้และจีรังและพระพุทธรูปที่เราเห็นนั้นแท้จริงแล้วโฉมพระพักของพระองค์นั้นเป็นเช่นนั้นจริงหรือใครเป็นคนต้นคิดในการสร้างรูปลักษณ์นี้ให้พระองค์เมื่อรูปปั้นของพระพุทธเจ้ากำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนับจากเวลานั้นรูปปั้นจึงมีอายุยืนยาวกว่าชีวิตของมนุษย์จารึกว่าชาตกาลของพระองค์ได้ทำให้ผู้ศรัทธามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามใดที่เราได้เพ่งมองพระพักจากพระพุทธรูปจิตใจของเราก็จะสงบและระลึกถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นแก่นแท้ของพุทธย้อนกลับสู่พระพุทธรูปยุคแรกในคันธระค้นหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ในนั้นผู้สร้างกำลังจะสื่อสารอะไรและมีอิทธิพลใดบ้างที่เข้ามาประสานให้เกิดประติมากรรมแห่งศรัทธาคันธระประติมากรรมแห่งศรัทธาตามหลักพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีหลักคำสอนให้ผู้นับถือต้องสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าไว้กราบไหว้บูชาดังเช่นที่เราเห็นพระพุทธรูปกันในวัดทุกวันนี้ถ้าหากจะย้อนไปว่าแล้วใครกันล่ะเป็นผู้ริเริ่มสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าขึ้นเราคงต้องย้อนไปถึงยุคสมัยของแคว้นคันธระในปากีสถานช่วงเวลาที่พุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุดแคว้นคันธระซึ่งแปลว่ามีกลิ่นหอมแต่เดิมตั้งอยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปหรืออินเดียกินเนื้อที่สองฝากฝั่งแม่น้ำสินธุการละครั้งหนึ่งแคว้นคันธระนั้นยิ่งใหญ่มากครอบคลุมบางส่วนของปากีสถานในปัจจุบันอัฟกานิสถานเลยไปจนถึงเอเชียกลางบางส่วนในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นคันธระอยู่ในเขตรัฐไคเบอร์ปักตุนควาและรัฐปัญจาบบริเวณเมืองเปชวาเมืองสวาดรวมถึงเมืองตักกศิลาในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือพื้นที่กรีกเกือบทั้งหมดตีทัพลงมาถึงอียิปต์อิหร่านเปอร์เซียมาจนถึงเปชวาโดยตั้งชื่อว่าอเล็กซานเดรียเปชวาตลอด11ปีแห่งการรบพุ่งทหารชาวกรีกภายใต้อำนาจของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นคันธระผู้ปกครองแคว้นคันธระผัดเปลี่ยนไปจนถึงราชวงศ์เมาริยะที่มีพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นมาปกครองและเผยแผ่พุทธศาสนาไปได้ไกลที่สุดถัดจากราชวงศ์เมาริยะอันแข็งแกร่งอาณาจักรน้อยใหญ่ก่อตั้งขึ้นที่นี่ทั้งอินโดกรีกพราเทียมซิเทียนสักกะชาวกรีกเหล่านี้ตั้งถิ่นฐานโดยการพกพาแนวคิดและความเชื่อเรื่องเทพเจ้ากรีกของพวกเขามาด้วยแต่คนพื้นถิ่นที่เปชวายังคงนับถือศาสนาพุทธที่แผ่ขยายคลุมพื้นที่แถบนั้นไปก่อนหน้านั้นแล้วแนวคิดกรีกเดิมปะทะเข้ากับพุทธศาสนาอย่างจังและทำให้พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกอุบัติขึ้นด้วยหน้าตาที่คมขายจมูกโด่งแบบกรีกด้วยชาวกรีกเดิมนำความคุ้นชินจากการปั้นรูปปั้นเทพเจ้ากรีกของตนมาสร้างรูปปั้นของพระพุทธเจ้าในฐานะมนุษย์แทนบ้าง
ภายนอกเราจะเห็นชิ้นส่วนปูนปั้นเล่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่ไล่เรียงตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมีอัครสาวกอยู่รายล้อมแต่ภายในกลับเห็นงานคันธระแต่ละชิ้นสร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของชาวกรีกทั้งเส้นพระเกศาและฉลองพระองค์ของพระพุทธเจ้าแบบสมัยกรีกโรมันรวมถึงสรีระของชาวตะวันตกที่ต่างจากคนเอเชียये यहां गंदारा में जो है इसकी मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो ये तकरीबन टाइम है सेकंड थर्ड सेंचुरी बीसी सेकंड थर्ड सेंचुरी बीसी में इस इलाके में इंडो ग्रीक आए थे अलेक्जेंडर ग्रेट उससे पहले आया था फिर उसके बाद इंडो ग्रीक आए थे तो डेफिनेटली ये इलाका जो है ग्रीक के ज़ेर असर था उससे पहले गंदारा ईरानियों के ज़ेर असर रहा है अखमीनीत का ज़ेर असर रहा है तो उन लोगों के ट्रेडिशंस उन लोगों की चीज़ें उन लोगों के असरात ये हमारे इस इलाके के आर्ट और इसके कल्चर पे है मौजूद थे गंदारा आर्ट पे स्पेशली हम देख सकते हैं जो इंडो कोरिंथियन पिलर्स है पिलास्टर है जो एलिमेंट्स है आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ठीक है तो गंदारा आर्ट में वो हम देख सकते हैं कि इस पे जो है ग्रीक है इन्फ्लुएंसेस मौजूद है इसके अलावा ईरानी जो इन्फ्लुएंसेस है पर्सिपुलिटन के इंडो पर्सिपुलिटन पिलास्टर्स हमारे गंदारा आर्ट में है इसी तरह ग्रीक के पिलास्टर्स हमारे पास इस आर्ट में है งานปั้นแต่ละชิ้นซ่อนวิถีชีวิตความเป็นกรีกในตัวชาวเมืองคันธระเอาไว้อย่างแนบเนียนบริเวณบุตรคลาในเมืองสวาร์ดใกล้กับพิพิธภัณฑ์สวาร์ดมุมหนึ่งของฐานสถูปปรากฏเครื่องตีในสมัยกรีกโรมันที่นี่Here in this panel we can see here cupids roman gods of love with wings with arrows and owl head in greek and roman we can see that owl head owl it is the sign of wisdom so this is roman influence and this is greek influence corinthians capital and now you can see they put the statues against the wall now in swat museum rizaro here yeahThis is not wood, this is stone. Schist stone. Schist. Two stone, black schist and green schist. บริเวณบุตรคลาประกอบด้วยสถูปทรงสารจีขนาดใหญ่ที่สร้างในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วชมพูทวีปพระองค์ให้ความสำคัญกับการสร้างสถูปเพื่อเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้โดยแจกจ่ายไปยังหัวเมืองต่างๆให้เริ่มก่อสร้างพระสถูปบรรจุไว้บูชาเราจึงเห็นพระสถูปทรงสารจีแพร่ไปทั่วแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชYou can see this is the rishis in which they buried in a casket the relics of Buddha as I already explained to you people that the ashes of Buddha it was divided into 8 portions then after Ashoka the Great from 8 after Kalinga war he removed and he turned from Hinduism to Buddhism he recollected the ashes of Buddha from 8to 84,000 stupas in the whole world. So three are in Pakistan, one in Taxala Dharmarajika, and one is this stupa Budkara, in which they have buried in a casket the relics of Buddha inside here. ธรรมราชิกสถูปณเมืองตักกศิลา
คือหนึ่งในความยิ่งใหญ่นั้นที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชเจดีย์หลักสร้างเป็นวงกลมอิฐแข็งประกอบก้อนมีระเบียงยกสูงรอบฐานล้อมรอบด้วยทางเดินเปิดโล่งเพื่อเป็นเส้นทางขบวนแห่ในสมัยโบราณลานภายในบริเวณเจดีย์นั้นล้อมรอบด้วยโบสถ์เจดีย์น้อยใหญ่เหล่านี้ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปและรูปปั้นซึ่งต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเป็นพระอารามขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาสะท้อนผ่านสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในเขตเปชวาสวาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตักกศิลาในวัดจูเลียนเราพบกับกุลกลัตยาสแม้จะนับถือศาสนากิลาสแต่เธอกลับหลงไหลในปรัชญาพุทธศาสนาจนได้มาทำงานดูแลวัดวาอารามในวัดจูเลียนตักกศิลาแห่งนี้Exila was center of the world. It was connected to the Silk Route, so there was a lot of invaders who used to come here for the trade purpose, for the study purpose. Takshashila was considered one of the oldest university in the world. So people came here for their studies. It was the educational institution in the past, thousands years ago. And Takshashila University is very famous for the five major subjects like astronomy, philosophy, Ayurveda, medicine, architecture, and archery. You know, the great names were graduated from the Takshashila University, like Panini, Chandragupta Maurya, Ashoka the Great, Chanakya Kautilya. So there was great, great names who were graduated from the Takshashila University. Takshashila University was a university which never gave a degree to their students, which never honored a degree with their students. The concept behind the not giving the degree to the students was knowledge is beyond the degree. You don't need a degree for your knowledge. They consider it's like that. อารามที่เหลือแต่ซากในเมืองตักกศิลาแต่เดิมคือชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้ทั้งปุถุชนและพระสงฆ์ได้ร่วมอาศัยพวกเขาสร้างโรงครัวไว้เพื่อให้พระสงฆ์รับอาหารจากชาวบ้านตักอีใบก็เช่นกันตักอีใบตั้งอยู่บนเขาสูงในเมืองมาดานระหว่างทางที่เราเดินเวียนขึ้นเขานั้นมองเห็นโบสถ์และสถูปประปรายบางก็เห็นห้องน้อยใหญ่ซึ่งแต่เดิมก็คือห้องพักของพระสงฆ์ห้องประกอบพิธีทางศาสนาห้องเรียนไปจนถึงห้องสำหรับนั่งสมาธิในหลุมอุโมงค์ลึกที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก He says you have 15 or ancient time I mean 2000 years pehle ye double story tha I mean two stories but during the time of excavation yahan par proper ancient stairs bhi discover hue jo monastery ke back par hain wo bhi main aapko dikha dunga jo double story ke liye use hote the to ye meditation ke liye aata hai ya nahi monastery jo hai ye monks ka ek specific area hai matlab maine aapko bataya hai ki first mein ki aaj se 2000 saal pehle takhtabai aur julia ye ancient university the to mukhtalif area se yahan par buddhist people jo hain wo learning پرپس کے لیے آتے تھے تو یہ مونکس کا ٹیچر کا ایک اسپیسیفک ایریا تھا جیسے آج کل جی جی टाइप के फूड यूज कर खाते थे किस टाइप के वो कपड़े यूज करते थे ये इस गंदारा आर्ट से सब हमें नज़र आता है मतलब
जो ज्वेलरी यूज़ हुई है गंदारा आर्ट में उसकी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। जो ड्रेसेस यूज़ जो ट्रेडिशन उस टाइम का था वो आपको गंदारा आर्ट में दिखाई देता है। इवन इन तमाम चीज़ों के अलावा जो खेल कूद की ऑब्जेक्ट्स जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उनके नमूने भी गंदारा आर्ट में हमारे पास मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरोहेड, ठीक है, तीरंदाजी, इसके अलावा घोड़ सवारी और दूसरे जो है कंपटीशन, रेसलिंग कंपटीशन, ये सब हमारे पास गंदार आर्ट में मुख्तलिफ सीन्स में मिलते हैं। แม้อารามไม่หลงเหลือให้มองออกว่าสิ่งก่อสร้างนี้มีรูปทรงอย่างไรแต่ร่องรอยความยิ่งใหญ่ที่ปรากฏและเทคโนโลยีการสร้างภาพด้วยกราฟิกทำให้เราสามารถปะติดปะต่ออดีตที่ถูกลบเลือนไปได้ช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายของการทำลายศิลปะพุทธคันธระคือช่วงที่ชาวฮั่นขาวเข้าคืบกลืนพื้นที่แคว้นคันธระชาวฮั่นขาวทำลายโบราณวัตถุทุกอย่างจึงอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจนถึงปีคริสต์ศักราช1916เซอร์จอห์นมาแชลนักโบราณคดีชาวอังกฤษและเพื่อนร่วมงานของเขาเริ่มขุดหาความล้ำค่าใต้ผืนดินปากีสถานจนเจอพุทธคันธระในดินแดนนี้ราวกับว่าพุทธศาสนาจะหายสาบสูญไปจากดินแดนปากีสถานตั้งแต่คราวที่ชาวฮั่นขาวก้าวเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่นี่เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยากที่จะมีหน่อศาสนาอื่นใดเติบโตขึ้นมาได้ทว่าความเป็นพุทธคันธระได้แปรรูปไปสู่สิ่งอื่นที่ไม่ได้ยึดโยงกับศาสนาอีกต่อไปแต่กลับเป็นคุณค่าของวัตถุโบราณโบราณสถานล้ำค่าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวปากีสถานแทนวันนี้ our tradition आप पूछ रहे थे कि जो गंदारा में जो elements और traditional things वो use हुए थे क्या वो अब भी आजकल भी हमारे society में वो देखे जा सकते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये आपको दिखा सकता हूँ जो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ہاؤس ہولڈ آبجیکٹس مطلب مختلف استعمال کی چیزیں لائک ان دس اسکلپچرس دا ڈریپری جس کو ہم چادر کہتے ہیں آج بھی ہماری سوسائٹی میں چادر یوز کیا جاتا ہے اس کے جو سینڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی مطلب باریک سے ہلکے سے جو یہ ڈیزائنز بالکل آج کل ہمارے سوسائٹی میں گرمیوں میں لوگ میل اور فیمیل دونوں جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ایمولیٹ ہے آج بھی ہماری ایک اسلامک سوسائٹی ہے لیکن ایمولیٹ کا آئیڈیا ہے اور مختلف بچوں کو لا کے دیتے ہیں لگا لیتے ہیں گلے میں لگا لیتے ہیں بازو پہ لگا لیتے ہیں بالکل یہ چیزیں ہیں ساتھ دوسرے جو مطلب بیوٹیفیکیشن ایلیمنٹ لائک جیولری ہے تو جیولری کے یہ ایئرنگس آپ دیکھ سکتے ہیں ایئرنگس اور ساتھ دوسرے ایلیمنٹ وہ ہمارے سوسائٹی میں یہ چیزیں آج بھی ہیں آج بھی لوگ مختلف ڈیکوریشن کے لیے جیولری وہ یوز کرتے ہیں การครองผ้าแบบพุทธคันธระได้รับอิทธิพลนุ่งห่มมาจากชาวกรีกโรมันซึ่งก็ต่างจากวิถีนุ่งห่มจีวรของพระดังที่เห็นในปัจจุบันและการห่มผ้าเช่นนี้ได้ตกทอดวิธีมาสู่ชาวปากีสถานในปัจจุบันอย่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงสู่ห้วงฤดูหนาวพวกเขาจะผันผ้าห่อตัวอย่างหลวมๆคล้ายวิถีแบบพุทธคันธระไม่เพียงแต่วิธีการนุ่งห่มผ้าเท่านั้นที่ยังหลงเหลือรากของคันธระให้เห็นในปัจจุบันแต่ลวดลายพุทธศิลป์แบบคันธระยังคงปรากฏบนผืนผ้านุ่งห่มของชาวปากีสถานด้วยเช่นกันแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวปากีสถานเอง
ก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากตรงไหนแต่พวกเขาก็หยิบยืมใช้ลายบนโบราณวัตถุแบบพุทธคันธระมาถักทอลงบนผ้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วที่ शुरुआत तो हमारे बड़ों को भी नहीं पता कि ये कहां से शुरू हुई है लेकिन जो सिंबल्स आपको नजर आ रही हैं इन शॉल्स में ठीक है जो सिंबल्स आपको नजर आ रही है तो ये बुद्धिस्ट आर्ट और गंदा आरा आर्ट की जो निशानियां हैं इन शॉलों में आपको मिलेगी हमारा इस्लामपुर की जो वीविंग है जो टेक्सटाइल है ये टेक्सटाइल नहीं है ये एक पूरा ثقافت है एक पूरा जो है वो एक आर्ट का नाम है ये जस्ट वीविंग नहीं है ये जो हमारी शालें बनती है चादरें बनती है इसके पीछे जो कहानी है ना वो स्टार्ट होती है जो किताबों में है जो तारीख में है तो बुद्धिस्ट आर्ट और गंदा आर्ट और आर्ट से होती है अशोका का जो दौर हाफिज़ रेमान นำลวดลายของคันธาระมาออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมทั้งสร้างลายคันธาระให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในรั้วมหาวิทยาลัยइसमें स्टूफा हो गया इसमें जो सतूने भी आ गई उसके अलावा जो उसके कलर्स जो सतूने नहीं होती सतून सतून स्टोन नहीं होता या ये स्टूफा नॉन स्टूफा भी हो गया उसके साथ जो है वो टेंपल भी आ गया टेंपल भी है और बुद्धिस्ट बुद्धा भी है अगर आप वो कहते हैं तो मैं उसको तस्वीरें आपको भिजवा देता हूँการฟื้นคืนชีวิตให้กับพุทธศาสนาในปากีสถานเป็นเรื่องยากยิ่งหากแต่พระอาจารย์อริยะวังโสกลับเลือกมาจำพรรษาอยู่ที่แคว้นคันธระเป็นเวลา3เดือนเมื่อกลางปีคริสต์ศักราช2022ที่ผ่านมาด้วยความหวังว่าจะได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาอีกครั้งบนเนื้อนาบุญที่พุทธศาสนาเคยงอกงามถึงขีดสุดแต่ด้วยความเป็นคนต่างศาสนาทำให้เขารู้สึกเสี่ยงภัยอยู่ตลอดทั้งทริปเป็นครั้งแรกที่ไปต่างประเทศแบบมีความแปลกมากที่สุดในชีวิตตอนน้องความเป็นพระก็ลงไปถึงเนี่ยประเด็นกำลังเดินออกไปนี่เห็นชุดขาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นชั้นแบบเป็นห้องโถงแล้วถ้าเรามองไปกำลังเดินเนี่ยทุกสายตามองมาเครื่องแบบก็ไม่เหมือนเขาใช่ไหมเป็นพระรูปเดียวอยู่ท่ามกลางตอนนั้นไปแล้วรู้สึกพระติดตามก็องค์สององค์ไปช่วยเลยแต่ยังไม่ออกมาทุกสายตาในมองมาเพราะที่นั้นเนี่ยทำละหมาดที่สนามบินกันคุณก็เดินทางใช้ที่นี่เยอะคนกันจำนวนมากเป็นพันอ่ะแล้วทุกคนก็เปลี่ยนผ้าขาวชุดขาวกันอยู่เดินออกมาก็มีชุดรักษาความปลอดภัยแอนตี้เทอร์ริสต์ไปรับเป็นประโยชน์อันยิ่งของหมู่ชนดุติยัมปีสังฆังสรณังตลอด3เดือนที่ผ่านมาพระอาจารย์อริยะวังโสระลึกเสมอว่าความตายอยู่ใกล้ทุกขณะระหว่างที่ต้องสวดปาติโมกนั้นก็ได้ยินเสียงละหมาดดังล้อมอยู่ด้วยแต่อย่างไรเสียการได้มาสวดปาติโมกบนแผ่นดินคันธระครั้งแรกก็คุ้มค่าพอที่จะให้เสี่ยงกับความเป็นความตายสำคัญคือมันทำให้เกิดผลดีต่อบ้านเมืองของปากีสถานที่แสดงว่าปากีสถานเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่แอนตี้ศาสนาไม่ใช่รุนแรงไม่ใช่เลวร้ายปากีสถานมีใจกว้างพอที่จะรับทุกคนในโลกนี้เข้าไปในบ้านเขาแต่คุณมาให้ถูกช่องทางคุณต้องมาอย่างเข้าใจในความเป็นมิตรต่อกันเพื่อนที่ต่างศาสนาเพื่อนที่ต่างลัทธิความเชื่อแต่คุณเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้และตรงนั้นเนี่ยเริ่มต้นตักบาตรตั้งแต่ธรรมราชิกะเริ่มต้นตักบาตรตั้งแต่ตรงนี้รู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวปากีสถานนั่นแหละข้าราชการหรือเจ้าที่รัฐหรือผู้ที่ก็มาใส่บาตรก็ถือว่าเข้าเคารพในความเป็นบุคคลไม่ใช่เรื่องของรีลิเจียน
อาตมาว่าเขาความรู้สึกคือการให้คือความรักไม่ใช่เรื่องรีลิเจียนไม่ใช่รีลิเจียนความรักความเคารพ respect ใครสักท่านหนึ่งเหมือนพ่อแม่เราผู้ใหญ่ของเรามาต่างอาจจะมาจากต่างประเทศเราก็เขาก็อยากจะมอบอะไรสักใครสักอย่างมีให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักให้การดูแลซึ่งไม่ใช่ผิดหลักอิสลามพระอาจารย์อริยะวังโสเล่าให้เราฟังว่าตักกศิลาที่เราเห็นทุกวันนี้ยังคงเขาเดิมเหมือนเมื่อ 1,000 ปีก่อนราวกับว่าอายุไขของตักกศิลาถูกหยุดไว้เสมือนคนที่โตมาแล้วชราลงโดยที่ยังไม่ถึงแก่ความตายดำรงความเป็นอยู่เหมือนคนชราคนหนึ่งที่รอคอยการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมาและอย่างน้อยก็ได้รับการดูแลในช่วงชราด้วยน้ำมือของชาวมุสลิมปากีสถานผู้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณวัตถุและโบราณสถานของเพื่อนต่างศาสนาราวพันปีที่พระพุทธรูปในแคว้นคันธละถูกทำลายลงไปเหลือเพียงต่อของเสาและเศษซากเป็นอนุสรณ์สถานถึงอดีตอันเจริญรุ่งเรืองหากแต่หัวใจสำคัญของศาสนาไม่ใช่รูปแทนพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วสาระที่สำคัญอยู่เหนือรูปต่างหากที่เราต้องยึดถือและเป็นสิ่งที่พระอาจารย์อริยะวังโสได้เดินทางออกตามหาแม้ว่ารูปแห่งพุทธจะหายไปแต่เชื่อแน่ว่านามแห่งพุทธจะยังคงดำรงอยู่และรอคอยให้คุณได้ออกเดินทางค้นหาเช่นกัน